สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมมิสเตอร์เซียที่สะใจครับตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าสู่เขื่อนศรีนครินทร์ครับพอดีเข้าที่พักแล้วก็ไม่มีอะไรทำครับก็เลยคิดว่าราชยามุ่งไปที่เขื่อนศรีนครินทร์ว่าจะไปหาปลาเขื่อนกินดูซิว่าปลาเขื่อนตัวใหญ่ๆเอามาทำอะไรอร่อยบ้างครับก็ไม่มีเลยครับก็กินอย่างเดียวครับก็มาเรื่อยๆชมวิวทิวทัศน์ไปเลยครับแล้วก็เย็นนี้ก็เพื่อนฝูงก็มาพบปะกันก็ว่ากันทีนึงตอนนี้ไปดูความงามของเขื่อนศรีนครินทร์ครับระหว่างเส้นทางขอบคุณท่านใจจากพี่มาเลยครับขออนุญาตไม่ยกมือให้นะครับดีไปไหนก็พาไปหมดทุกอย่างเลยครับพี่เติมน้ำมันเนี่ยจะบ่นนิดหน่อยเองครับบ่นเรื่องเดี๋ยวพี่ก็พากลับโอเคเขื่อนศรีนครินทร์ครับเจอกันป้ายหน้าสวยงามครับตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะตรงนี้จะมีเขื่อนที่เรียกว่าเขื่อนท่าทุ่งนาครับก็เหมือนกับเป็นเจาะเขาทำเป็นน้ำเขื่อนเหมือนกันนะระหว่างทางที่จะไปเขื่อนศรีนครินทร์ครับทัศนียภาพงดงามพอสมควรวันนี้ผมตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะกินปลาเขื่อนศรีนครินทร์ได้นะครับจะมีตลาดสุพรรณสู่เขื่อนศรีนครินทร์ครั้งแรกที่มาเหมือนกันนะครับอย่างนี้ประมาณ2กิโลมาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับอุทยานแล้วก็ไปอีก40กิโลนะสุดยอดเลยไม่แบบนั้นติดล้อแต่ตัวเขื่อนแค่2กิโลใช่ไหมไปดูครับแล้วนี่ก็ส่งถึงแม่น้ำโอเคมากหยุดรอรถเงียบเปิดได้เที่ยวได้ไม่เสียครับเราเอาระเบิดมาวางได้ไม่เป็นไรคือความปลอดภัยเนี่ยเพื่อนมันต้องมีระบบความปลอดภัยเยอะๆนะเพื่อนชมเพื่อนตรงไปกับเล็กแดงหรือดำแดงฝนตกเอราวัณซ้ายมือสังเขื่อนขึ้นไปนะครับสังเขื่อนครับ37ปีพี่37ปีเหรอใช่เมื่อกี้เราถ่ายกัน50 37ปีนี่ไม่นานนะโอ้สังเขื่อนเพิ่ม40 37ก็ผมอายุ10ขวบ12ขวบ7 8 9ผมอยู่พอ6ทำเขื่อนนี้เสร็จคือเปิดเขื่อนผมอยู่พอ6เมื่อสมัยก่อนผมว่าน่าจะทำมา5 6ปีนะทำเขื่อน10ปีนะกิโลเนี่ยทิศซ้ายนี่ก็ถือว่าสันเขาลูกนี้นะที่เป็นสันเขื่อนมีสายไฟฟ้าลงเพราะว่าเขื่อนนี้ก็น่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้นี่ไม่รู้เหมือนกันเป็นแบบมันมีแรงสูงมากเขื่อนอยู่ซ้ายมือนี่เองครับโอ้เขื่อนใหญ่นี่นี่ใหญ่นะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าไม่ใหญ่นะใหญ่กั้นท้องเขาเลยเนาะต้องให้ความรู้คุยกันนิดนึงครับคือว่าที่กาญจนบุรีเนี่ยมีแม่น้ำแควใหญ่แควน้อยนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็คือกั้นเป็นทะเลสาบเหนือเขื่อนแล้วก็กลายเป็นแม่น้ำแควใหญ่นะครับแล้วก็อีกเขื่อนนึงก็คือที่มาจากเขาเรียกเขื่อนอะไรนะเอียงเหนือที่เป็นแม่น้ำแควน้อยอ่ะเขื่อนนาไม่ใช่อีกฝั่งนึงที่ไปทางน้ำตกไซโยกอ่ะนาอะไร
ม่ใช่คือเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยคือแควใหญ่นะครับแควใหญ่แล้วไม่มีอันหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแควน้อยจำชื่อเขื่อนอะไรไม่ได้เขื่อนตังค์ใต้ที่เขาไปตกปลาตกอะไรกันน้ำโจรโดยไม่เห็นจุดที่ปากเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็กลายเป็นสองเขื่อนสองแม่น้ำแล้วแควใหญ่แควน้อยก็มารวมตัวกันที่ตัวเมืองกาญจนบุรีกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นี่เกิดอะไรนะไม่ใช่เกิดสยโยกคืออะไรอะไรอย่างไรก็สรุปเขื่อนเขาแหลมครับเขื่อนเขาแหลมเนี่ยก็กลายเป็นแม่แควน้อยแล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์เป็นแม่น้ำแควใหญ่รวมกันไหลลงมาประรวมกันที่กาญจนบุรีเป็นแม่น้ำแม่กลองครับเขื่อนเขาแหลมเนี่ยถ้าเกิดขึ้นไปทางสังขบุรีครับที่วัดหลวงพ่ออุทุมะวัดใต้ประดานตรงนั้นนะครับก็เขื่อนเขาแหลมทั้งหมดนะตอนนั้นเนี่ยเขื่อนนั้นกี่ปีไม่รู้นะแต่ที่นี่สัก7 ปีนี่ครับจุดชมวิวเขื่อนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโอ้ยใหญ่มากโอ้นี่ครับที่ชมตัวเองเซลฟี่ครับผมจะกระโดดแล้วก็จะถ่ายถ่ายอู้นี่ไงศรีนครินทร์แดมโอ้ครับสุดยอดเลยครับนี่เป็นท่อน้ำอย่างนี้เลยนะเนี่ยต้นแม่น้ำแควใหญ่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 มีต้นราชสีนะที่เราบนวนดูสภาพดูนะดูซ้ายบนดูขวาไม่ใช่แพ้กินข้าวกินอะไรกับจุดนี้ข้าวเหลือเข้าไปไม่รู้ไม่รู้หายแล้วจะยืนเหลือเกินมั้งนี่เป็นที่จอดนะก็เดินแล้วผมไม่เดินแน่ร้อนทุกคนออกไปเลยที่จริงเหรอจริงจะลงจอดตรงนั้นแป๊บๆเลยนะจอดตรงนั้นลูกๆดูไปเลยไม่จอดคุณเคลื่อนที่ไปเรื่อยถึงวิ่งจอดถ่ายไม่ได้เลยจอดแป๊บนึงได้จอดเลยนี่ต้องเดินไปใกล้ๆตรงนู้นเลยอ่ะแล้วจอดใกล้ตรงนู้นเลยแล้วก็เดินหนักหน่อยนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมจอดนี่นะก็ตรงสันเขื่อนนะครับห้ามจอดรถแล้วก็ปฏิบัติตามกฎก็นะครับตรงนี้มีห้องน้ำสะอาดสะอ้านเชียวดูดิห้องน้ำชายหญิงนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ช่วงบ่ายๆไม่ค่อยมีคนมาก็เลยไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวนะครับตรงนู้นที่เขาน่าจะเป็นการล่องเรือล่องแพได้แล้วน่าจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนู้นนะครับสักครู่ผมจะลองดูไปได้หรือเปล่านะถ้าไปได้ก็จะไปลองดูนะครับสันเขื่อนอยู่ตรงนี้ครับเราจะติดตามชมเอพาเขาเสีย AEC นะครับตอนนี้ห้ามนำหินปลาเล่นห้ามข้าวแมวเหล็กด้วยครับนี่ที่เราบอกมาสักครู่นะครับตรงนี้ที่เราเป็นแผงโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนี้ระดับน้ำในเขื่อนก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่บรรยากาศยามเย็นครับอยู่ที่ร้านอาหารคีรีธาราวันนี้พาเพื่อนๆมากินที่ร้านนี้ครับแล้วก็จะชมตอนรถไฟผ่านกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินด้วยครับคีรีธาราต้องพูดเสียงดังนิดนึงเพราะว่าจะได้กบเสียงของเครื่องดนตรีที่นี่นะครับก็ผมแนะนำเลยคีรีธารานี่เปิดมาเป็น10 ปีแล้วแล้วก็อยู่ในทำเลที่เหมาะเจาะกับนักท่องเที่ยวนั่งดูรถไฟรถไฟจะวิ่งกลับมาจากไซโยประมาณเกือบ6 โมงเย็นนะครับผมแนะนำว่าให้มาที่เราประมาณ5 โมงครึ่ง
เราก็มานั่งที่นี่นะครับแล้วก็สั่งอาหารที่นี่ก็อร่อยครับนี่เป็นเป็ดก็ไม่ใช่นี่เป็นหมูแต่เดียวครับแล้วก็ที่แปลกหน่อยก็คือเป็ดแต่เดียวนี้ครับทอดมาพร้อมกับพริกนะแล้วก็ปลากล้วยปลากล้วยทอดนะครับนี่คือออเดอร์ก่อนเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมาอีก4คนนะครับผมก็เลยกินไปก่อนก็แนะนำครับว่าทีรินทราเป็นพอยที่ดีที่สุดตัวนึงสำหรับการที่จะชมสะพานข้ามแล้วแควแล้วก็กินข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงแรมแล้วก็จะเห็นมีเป็นแบบแพอยู่นะครับเลือกเอาตามอัธยาศัยเลยครับจากนี้ไปก็คงจะไม่ถ่ายให้ดูเยอะเนื่องจากว่ามันจะมีเพลงอยู่ด้วยนะก็ถ้าเกิดว่ามีรายการอาหารมาใหม่ๆหรือว่ามีช่วงรถไฟมาก็คงจะให้เป็นไฮไลท์ไปนะครับขอบคุณครับคีรีธารานะครับแนะนำครับก็เวลาประมาณสัก5โมงเย็น45นาทีครับรถไฟก็จะผ่านตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็จะดักถ่ายรูปกันนะครับเป็นเวลาที่เหมาะเจาะรถไฟนี่มาจากทางไซโยกนะครับใครที่ต้องการนั่งรถไฟเที่ยวก็ได้นะครับไปแล้วก็นั่งรถไฟกลับมาก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวกันนะครับผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับก็ชมบรรยากาศไปแล้วกันครับถึงเพลงว้าวๆเสียงรถไฟแล่นไปเอาไปช่วยกระดิ่งไก่ไข่เพลงโบราณครับบนไซโยกวัยรุ่นสมัยก่อนก็มีครับมาเที่ยวไซโยกครับลองครับหาโอกาสดูสักครั้งหนึ่งนั่งรถไฟจากกรุงเทพมาเที่ยวที่ไซโยกแล้วก็นั่งกลับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับขอทุกท่านมีความสุขนะครับในการติดตามชมคลิปมิเตอร์รัสเซียสำหรับทริปเที่ยวกาญจนบุรีทริปนี้นะครับกินอาหารอร่อยๆเผ็ดจัดจ้านดูรถไฟเที่ยวแบบเชิงประวัติศาสตร์บ้างนะครับสำหรับแม่น้ำที่ท่านเห็นคือแม่น้ำแควใหญ่นะครับเกิดจากเขื่อนศรีนครินทร์นะครับลงไปอีกนิดนึงก็จะไปเจอกับแม่น้ำแควน้อยที่เกิดจากเขื่อนเขาแหลมกลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง